ทัศจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะวันนี้เป็นชายหนุ่มนะเดินทางมาพร้อมกับความทุกข์ค่ะบางครั้งคำพูดของบางคนหรือว่าของคุณพ่อคุณแม่เองก็ตามอาจจะเกิดด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่ว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งทำให้ลูกทุกข์แล้วก็คิดหนักอย่างมากจริงๆแต่ว่าเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอาทิฐานคุณอาทิที่ไปมีสอบฤษีใช่นะเดินทางมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดเพชรบุรีครับเพชรบุรีบอกว่าไม่เคยเจอกับอาจารย์เลยไม่เคยดูจากรายการอย่างเดียวจอสี่เหลี่ยมไหมฮะเคยครับชมอยู่ใช่ชมจากรายการไม่เคยได้มีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเจอกับอาจารย์แล้วพร้อมกับเรื่องราวที่ทุกข์เหลือเกินค่ะอาจารย์แต่ว่าก่อนจะพูดคุยกันเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนดีกว่ามาดูกันนะฮะเป็นอย่างไรบ้างกับลายเซ็นคุณอธิษฐานนะครับถ้าท่านผู้ชมนะเวลาชมรายการผมก็จะเห็นว่าผมก็จะแบ่งในธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32แต่ตอนนี้มันล้นเกิน32คำว่าล้นขึ้นมาก็คือ1เรื่องของภาระ2เรื่องของตำแหน่งที่มีการซ้ําซ้อนในเรื่องของการใช้เว้นช่องว่างระหว่างลายเซ็นเนี่ยเปรียบเสมือนว่าแก้ปัญหาแล้วมักจะมีฟีดแบคกลับมาในทางลบไม่ว่าเรื่องการงานกับครอบครัวนะจะอยู่ไหวหรือเปล่าหรือจะสู้ทนได้หรือไม่เนี่ยน้องมวยมาชมชีวิตจริงเขาเลยครับค่ะนะเอาละนะเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องราวที่เป็นความทุกข์เหลือเกินหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้พี่อธิษฐานใช่ไหมยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะยังทำอยู่ครับมีครอบครัวยังคะมีแล้วครับมีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ไม่ใช่เรื่องครอบครัวไม่ใช่เรื่องลูกไม่ใช่เรื่องของภรรยาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองที่ทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จใช่ครับเขาเรียกว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้นอย่างนั้นเนาะใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้มานานหรือยังประมาณ10ปีได้10ปีได้ทำงานก็มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาใช่ครับใช่ครับยังไงบ้างคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีเรื่องราวเรื่องสมมติจะเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองติดขัดติดขัดตลอดมันติดแบบไหนฮะหาไม่พอใช้หรือว่าปัญหานี่สินลุงลังจากสภาวะที่เราก็เหมือนว่าช่วงที่มีครอบครัวแล้วก็แล้วคนนี้อะไรก็เปลี่ยนไปเป็นภาระเรื่องในใจมีปัญหาแล้วครับก็คือรายได้มาไม่พอรายจ่ายติดขัดการงานก็มีปัญหาตลอดอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำงานก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าความทุกข์อีกเรื่องนึงคือเรื่องของคุณแม่แม่ยังไงคะคือว่าผมก็อยากให้เขาเลิกเล่าตัวนิทานอยู่ไหมฮะก็หยุดนะอ๋อหยุดแล้วหยุดไปแล้วแต่คือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คุณแม่ดื่มเหล้าเยอะมากใช่ครับก็เข้าโรงพยาบาลก็บ่อยมากสะเพาะรั่วไอ้ที่หยุดได้นี่เพราะป่วยมากๆจนหมอห้ามใช่ครับนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะคือว่าค่ะดื่มนานยังก็มา10ปีแล้ว10ปี10ปีก่อนก็เรียกว่าคุณแต่งงานปุ๊บแม่ก็เริ่มดื่มใช่ครับเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าก็ถ้าเขาเกิดว่าเขาไม่เมาเนี่ยเขาใครๆเขาว่าเขาดีหมดนิสัยดีครับแต่เมาเป็นคนละคนใช่ครับคือเราว่าแม่ไม่ได้นะอาจารย์พูดเดียวว่าใช่ครับนิสัยที่คงอยู่เนี่ยกลับเปลี่ยนแปลงไปคนละคนแล้วใช่ครับครับตอนที่เราเด็กๆคุณแม่มีแบบดื่มแบบนี้ไหมคะหรือคุณพ่อมีดื่มไหมในบ้านมีใครได้ดื่มพ่อก็มีแต่ว่าเขาไม่อยู่บ้านจะมาอยู่กับแม่มากกว่าอ๋ออยู่คุณแม่มากกว่าแต่ตอนที่เราเด็กๆไม่มีคุณแม่ไม่ดื่มเลยก็เพิ่งจะไม่นานนี้เองอ่ะก็มีเพื่อนทางบ้านชวนหรือว่าพ่อดื่มกับพ่อพ่อไม่อ๋อพ่อไม่ดื่มแต่ว่าไม่ดื่มเพื่อนชวนไปใช่งานนู้นงานนี้ร้องคาราโอเกะสังสรรค์ไปสุดท้ายแล้วใช่ครับก็เลยใช้คำว่าติดเลยได้ไหมคะได้เลยทุกวันทุกวันทุกคืนจะอยากเขาคือว่าให้ขอร้องเปลี่ยนหรือว่าให้หกสีลูกนะที่มีคำนี้เพราะว่าที่พี่เอถ่ายพูดว่าอยากจะให้หกสีให้เพราะว่าก่อนอะไรทำอะไรไม่ดีหมดครับก่อนอันนี้เวลาคุณแม่ดื่มเหล้าก็อาจจะพูดไม่ดีใช่ครับใช่ไหมคะใช่ใช้คำว่าเหมือนเราเหมือนคุณแม่อาจจะไปสาปแช่งว่าลูกทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าคือเวลาคนที่เมาเนี่ยต้องยอมรับอย่างนี้สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์แล้วอะไรนึกได้คิดได้อะไรที่เป็นความจริงก็เล่นเล่นรอดออกมาหรือว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็พูดนะฮะเขาไม่สนใจจะเป็นลูกเป็นญาตินะฮะเพราะว่าน้ำเป็นนิสัยจริงๆน้ำเมาดีสำคัญน้องมวยนะครับบางคนก็เป็นกระสายาผมก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ถ้ามากเกินไปลูกทุกข์แล้วใช่อย่างนี้นะฮะน้องมวยครับทุกครั้งที่คุณแม่พูด
อาจจะไม่ดีนะในตอนที่เขาดื่มเหล้าเนี่ยตอนนั้นมีโกรธหรือว่ามีเสียใจมีรู้สึกแย่ก็สมมติเก็บไว้ในใจมากกว่าเก็บไว้ในใจแต่เราก็ทุกข์ใจจนทำให้คิดว่าไอ้การงานที่เราทำไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะว่าคำพูดเหล่านี้หรือเปล่าก็อาจจะใช่แล้วลูกๆคนอื่นนะเรามีพี่น้องเหมือนกันมีรู้สึกน้อยน้อยตกใจนะแม่ว่าก็เหมือนกันดาบแช่งทุกวันนี่บางทีเนี่ยลูกก็กังวลเนาะเพราะคำพูดแม่ยิ่งใหญ่เหมือนอรหันต์คล้ายๆนะเปรียบเทียบว่าคล้ายๆอรหันต์นะฮะแต่ว่าแม่เมาไปแล้วเนี่ยลูกจะพึ่งใครใช่ไหมเพราะในความรู้สึกเราถ้าแม่ปกตินี่โอ้รักทะนุถนอมได้เกินใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละฮะน้ำเปลี่ยนคนจริงๆครับน้ำเปลี่ยนนิสัยครับมีถึงขั้นแบบทะเลาะบ้างไหมคะหรือโวยวายหรือนอกจากคำพูดแล้วมีไหมคะก็มีบางครั้งมีมั่งทำเขาเมานะครับแต่ถ้าไม่เมาเขาก็ใครๆเขาก็เห็นว่านิสัยคนหนึ่งก็คือกลายเป็นว่าเป็นเหมือนคนสองคนไปเลยใช่สองคนใช่ไหมคะแต่อยู่ถ้าอยู่ใกล้ลูกก็จะวุ่นวายมากกว่าแล้วอยู่กับใครคนอื่นก็ไม่เป็นไม่เป็นไรดีหมดอาจจะใกล้ชิดนะใกล้ชิดมากกระด่ามากนะครับรักมากกระด่ามากนะครับทุกวันนี้อยู่บ้านเดียวกันอยู่ไหมคะอยู่คนละหลังอยู่คนละหลังครับแล้วก็คุณแม่เองก็ไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วหรือว่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็ยังมีน้อยลงนี่ก็คือกินแล้วมีสติใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่บ่นนิดหน่อยก็ไปแล้วไม่บ่นครับอ๋อไม่บ่นแล้วนั่งกินเดี๋ยวอ๋อผมเข้าใจคือในส่วนที่เขาป่วยด้วยไงถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ได้อีกใช่ครับนะฮะแต่คือเขาจะหยุดพยายามหยุดให้ได้เพราะเจ็บมากเจ็บมากใช่ไหมคือตอนนี้สุขภาพคือถ้าไม่เจ็บนี่ก็ยังสุขภาพคือตอนนี้แย่ละใช่ไหมคะอาจจะด้วยของแอลกอฮอล์หลายๆอย่างด้วยอายุเยอะแล้วด้วยก็ต้องคอยระวังเพราะต้องคอยดูแลเขาคุณถ้าในสภาวะเนี้ยคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่ารู้สึกว่าทับแค้นใจมากเอ๊ะทำไมฟ้าบันดาลให้เกิดเป็นลูกแม่หรือว่าแม่ให้เรามาอยู่ณตรงนี้ได้ทำไมแม่ไม่ดูแลเราด้วยเคยรู้สึกไหมน้อยเนื้อต่ำใจไหมไม่ครับคือทำใจได้แล้วแหละเท่านั้นครับคือว่าพี่ชายคนโตคือต้องอดทนได้อย่างอ๋อก็เป็นพี่ชายคนโตนะมีพี่น้องอยู่คนนะ5 คนเราพี่ชายคนโตต้องคอยดูแลในเรือนใหญ่นี้ใช่ครับแล้วน้องๆที่เหลือยังอยู่ด้วยกันครบไหมคะหรือว่าเขาแยกย้ายมีครอบครัวแล้วก็จะมีพี่คนเดียวที่อยู่ดูแลคุณแม่อยู่แล้วน้องชายคนที่3กับคนที่4อ๋อก็ยังอยู่ดูแลแต่อยู่คนละบ้านคนละใกล้ๆที่พื้นเดียวกันใช่ไหมแบ่งกันไหมอ๋อห้องเช่าครับใช่เอาก็คือไปมาหาสู่กันตลอดทุกวันก็จะได้เห็นตลอดคุณแม่เจ็บป่วยยังไงหรือว่านี่ขั้นอยากทานอะไรใช่แต่คือสิ่งที่ติดอยู่ในใจ คือถ้าตอบบอกว่าให้ไม่ทุกข์ไม่เสียใจคงไม่ได้เพราะว่ามันส่งผลกับเรื่องราวชีวิตทุกวันนี้เหมือนกันใช่ครับเราไม่คิดอย่างอื่นมาค่ะว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเพราะว่าเราไม่ถูกชะโลกับงานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่กังวลคำนั้นคำเดียวที่คุณแม่เคยอาจจะเคยพูดไม่ดีออกมาไม่มีนะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าดื่มเหล้าไปก็เลยกังวลว่าเอ๊ะที่แม่เคยพูดตอนที่อาจจะเผลอไปหรือว่าอารมณ์ชั่ววูบมันติดอยู่ในใจของเราตอนนี้อยู่ใช่ครับแต่ถ้าวันนี้ได้บอกกับคุณแม่อยากจะบอกอะไรเขาคะอย่าแม่ถอนคำพูดที่พูดกับลูกไว้ลูกเองบาดใจนี่เดี๋ยวนี้เขาถือด้วยนะคำพูดคำอะไรเนี่ยถ้าเป็นตุ๊ดจีนเนี่ยก็ถือว่าวันจ่ายไม่เป็นไรถ้าวันถือเขานะฮะไปด่าไปเลยนะเขาบอกโอ้โหโลแบตเตอรี่เลยฮะอะไรบ้านเขาห้ามป่าด้วยเขามาทรัพย์สินเงินทองคนจีนนะแต่คนไทยก็เชื่อว่าไอการสาบแช่งหนึ่งคำเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยชิบหายไม่ได้ว่านะแต่ว่าคำว่าชิบหายนี่คือเสื่อมลาภยศเสื่อมด้วยเงินทองจริงๆอันเราก็มีความเชื่อเนาะว่าอย่างนั้นครับเพราะนี่ก็เป็นความเชื่อเหมือนที่เราเคยได้ยินมาตลอดลูกว่าแม่ไม่ได้ลูกว่าพ่อไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องให้แต่คำดีๆกับลูกแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพี่ก็บอกว่าแม่ทานเหล้าน้อยลงแล้วก็มีสติมากขึ้นในการพูดคุยอยากได้ยินเสียงคุณแม่อยากได้ยินเสียงคุณแม่เดี๋ยววันนี้เราก็มีเสียงคุณแม่ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับยังไม่มาสัญญาณยังไม่มาค่ะตอนนี้เดี๋ยวสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถามนิดนึงดีกว่าแล้วอย่างณตอนนี้ที่ตัวพี่เองรู้สึกในเรื่องของการงานติดขัดการเงินติดขัดแบบนี้เรามีวิธีทางแก้ยังไงบ้างคะส่วนมากจะเป็นที่ติดขัดคือว่าเงินไม่พอใช้อะแต่ส่วนมากจะกู้ยืมสินมามากกว่านี่คือทางแก้ละเพราะเราต้องไปหามาเพิ่มเติมอีกใช่ไปกู้หนี้ยืมสินมาอีกฉะนั้นหนี้สินก็มีลูกก็มีใช่ภาระมันมากขึ้นไงภาระก็เริ่มมากขึ้นเรารู้สึกว่าความคล่องตัวมันน้อยลงแต่รายจ่ายมากขึ้น
และอย่างโชคลาภไม่ค่อยมีอ่ะใช่ครับมันอับเฉาไปมันเบื่อเนาะใช่ครับนะฮะโบนัสก็จะมาก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่เงินโอถ้าจะออกดีๆก็เหลือน้อยลงใช่ไหมใช่ไม่ทันที่ไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้โทษเรื่องดวงแต่มันเป็นบ่อยๆนานๆเข้า5ปี10ปีก็อยู่ที่เดิมเพื่อนก็มีบ้านมีรถเอ๊ะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นบ้างใช่ไหมฮะผมว่าเขาหน่วยก้านเขาก็ดีอะเนาะลูกเต้าก็น่ารักทุกคนเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นลูกเขาหน้าเหมือนลูกของพี่ตาคุณตาพี่ตาเลยวิ่งไปวิ่งมาเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ทำไมไม่เป็นอย่างให้ดีขึ้นนี่ก็เป็นความทุกข์ความก็เป็นความทุกข์ความกลุ้มอยู่ในใจถ้าอยากให้คุณแม่ถอนคำพูดที่เคยอาจจะพูดไม่ดีทุกครั้งที่ผ่านมาเราเคยได้บอกกับท่านไหมคะหรือเคยได้แบบเจอหน้ากันแล้วได้คุยไหมก็บอกครับแล้วท่านว่ายังไงบ้างคะแกก็โหสิให้แต่แล้วแกมาปุ๊บแกก็เปลี่ยนนิสัยเลยพอทานปุ๊บก็กลับมาเหมือนเดิมแต่หลังๆก็จะน้อยลงนะในการที่สาบแช่งก็จะเป็นการสงสารลูกมากขึ้นนะคนเราก็ดีอย่างในเวลาป่วยเนี่ยมันทำให้ได้คิดไงในคิดรักครอบครัวมากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้รู้อะไรที่ไม่เคยได้เป็นในชีวิตครอบครัวก็รู้สึกว่ามีความเรียกเป็นหนึ่งเดียวกันมีขึ้นในครอบครัวเราเป็นห่วงท่านไหมคะเพราะตอนนี้สุขภาพท่านก็แย่เป็นห่วงแต่ว่าไม่กล้าพูดเป็นแบบลูกผู้ชายเนาะอาจจะแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าไปบอกรักแม่ไหมวันแม่เนี่ยไปกราบเหมือนกับมารีเขาเห็นเพื่อนทำอยู่เดี๋ยวบอกแม่ว่าไงวันที่คุณเอามารีไปกราบแม่ก็ปล่อยแม่อายุยืนนะครับรักแม่รักแม่เป็นพูดสั้นเนี่ยนะแต่ว่าแม่บอกกูก็รักมึงแค่นั้นก็จบกันใช่ครับใช่ไหมลูกผู้ชายมันเหมือนลูกสาวนะฮะไปพะเนาพะนอมันไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์เขานะฮะแต่ว่าหลานๆก็ผมว่าคุณแม่ก็ได้คิดเหมือนกันเนาะคิดครับแต่ส่วนตัวพี่ไอ้ฉันไม่ได้ดื่มเหล้าเนาะหรือมีบ้างตามงานสังสรรค์นิดหน่อยแต่ไม่ค่อยสังสรรค์เท่าไหร่ครับเก็บตัวแล้วเพราะว่าหนึ่งยิ่งเพื่อนเยอะตังยิ่งออกใช่ไหมมันเป็นสาเหตุทั้งมวยไม่ใช่เว้ยเออไม่อยากมีสังคมแต่ว่าต้องเสียสละลูกเฮ้ยภรรยาเราก่อนนี่ใช่ไหมนั่นแหละตอนนี้กำลังใจสำคัญใช่ครับใช่ก็คือลูกก็คือครอบครัวนี่เองอย่างอื่นไม่สนใจไม่สนใจแล้วไม่ว่าจะมีไม่มีไงก็แล้วแต่ต้องหาครอบครัวได้ต้องหาเงินไหมครอบครัวได้ค่าดาวค่าผ่อนค่าน้ำค่าไฟค่าห้องทุกอย่างใช่ไหมใช่ผมมันล้นมืออะแล้วไม่ทันใช้ล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็ไม่กู้อ่ะทั้งในระบบนอกระบบสารพัดบัตรอ่ะมันก็เหนื่อยเยอะไหมคะกู้ทีก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่หมุนไม่ทันเนาะเขาว่าไม่เยอะนี่หมายถึงว่าก็ต้องจำเป็นต้องเอาเข้ามาก่อนใช่ครับเนี่ยฮะเพราะมันกลายว่าทีนี้อยากเหลือไงผมเชื่อว่าคุณก็อยากเหลือใช่ครับนั่นแหละครับเนี่ยแหละค่ะวันนี้บอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะอย่างน้อยๆคือบางคนที่เคยได้ยินอย่างหนูเคยได้ยินเรื่องของความเชื่อว่า คุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดสาปแช่งลูกไปแล้วบอกว่าขอให้ทำอะไรไม่ดีไม่เจริญบางทีมันเกิดขึ้นจริงๆใช่หรือไม่แบบนี้อย่างนี้น้องเว้ยฮะเอาลูกด่าแม่ก่อนลูกแค่ชี้ยังไม่ด่าเนี่ยนรกนะฮะนะก็คือตกภพภูมิของความเป็นมนุษย์แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานในทันทีอันนี้คือลูกชี้จะด่าแม่ลูกตีพ่อตีแม่ก็เพราะธรณีสูบก็คือตกเป็นเดรัจฉานแล้วว่าภพภูมิเนี่ยเขาว่าลงไปใน7ชั่วโคตรเลยนะฮะชดใช้ไม่หมดเลยมีหลานมีลูกนะสุดท้ายก็มาทรพีในที่สุดที่เรียกลูกทรพีอ่ะนะฮะมันก็จะเป็น7ชั่วโคตรเหมือนกันทั้งภรรยานะทั้งสามีทำกินไม่ขึ้นอันนี้คือลูกด่าแม่แต่ถ้านายกาโลมีนะฮะคุณแม่นะคุณพ่อนะฮะที่ด่าลูกด้วยอาการโมโหนี่ก็อีกแบบนึงโมโหสุดท้ายก็ไม่ฆ่าลูกหรอกไม่มีพ่อแม่คนไหนฆ่าลูกได้หรอกแค่ด่าแค่ทอแต่หวังดีอ่ะทีนี้มันใกล้ชิดกันมากในสภาวะการใกล้ชิดเนี่ยก็ด่าทอมันเป็นปกติด้วยคำพูดที่รักนะแต่ว่าการสื่อสารแกน่ะสื่อสารทางตรงไงไม่อ้อมค้อมไม่โอโรมปฏิโลมใช่ไหมเหมือนครูสมัยก่อนเหมือนแม่สมัยก่อนใช่ไม่เลียวตีเดี๋ยวนี้ลองไปตีเขาสิไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะเด็กสมัยนี้ไม่กลัวพ่อคุณแม่เพราะไม่มีแรงไม่เลียวแล้วกับการว่าถ้าเกิดว่าแม่ปกติแต่ว่ากินน้ำเมาไปอันนี้ต้องเคสพิเศษละผมบอกเลยว่าในสภาวะตรงนี้มันเป็นสภาวะกรรมเก่าของเดิมที่แม่ทำในอดีตแล้วก็ปัจจุบันมารวมกันนะกรรมที่ลูกกับกรรมที่แม่มาเจอกันครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เคยล่วงเกินท่านด้วยฤทธิ์น้ำเมาด้วยแรงอาฆาตพยาบาทที่เกิดขึ้นในอดีตภพนะในอดีตชาติอดีตชาตินั่นเองพอภพภูมิชาตินี้คุณต้องชดใช้กันถ้าถามว่าสิ่งตัวนี้กลับกายได้ไหมได้ครับในสภาวะที่กรรมทุกเราลงจากบุญที่คนได้สร้างจากสิ่งที่คุณว่าแม่ว่าแม่ต่างๆแล้วคุณไม่ตอบโต้อย่างรุนแรงเนี่ยมันเป็นอภิชาตบุตรในอารมณ์ความรู้สึกเราก็เอาภรรยาเราลูกเรากราบขอเข้ามาลาโทษนะฮะไม่โต้เถียงซึ่งบางครั้งเรามีอารม
แต่ก็ต้องระงับเพราะเป็นพี่คนโตใช่ครับถ้าเราแรงไปพี่น้องคนอื่นจะมองเราเป็นไงใช่ไหมใช่ครับพอคุณนิ่งปุ๊บเนี่ยเอาหัวสีนะฮะแล้วให้อภัยทายแล้วก็ให้โอกาสกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแรงโทสะมันหายไปแม่ก็แม่เราวันยังค่ำคุณไปตีไปเจ็บท่านไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมฮะใช่ครับท่านก็ยังมึนท่านก็ยังเมาอยู่แต่วันดีกันดีเนี่ยแม่เริ่มป่วยเนี่ยเห็นไหมเริ่มลืมแล้วคุณจะลืมเรื่องของแม่เก่าๆที่เคยทำแล้วแหละใช่ไหมฮะกับห่วงชีวิตแม่อันนี้ก็บอกว่าเป็นอภิชาตบุตรไม่ใช่อวชาตบุตรแล้วแม่มีกรรมไหมส่วนท่านส่วนตัวเรามีแน่น้ำเมาเนี่ยทำให้ศีลคือข้อกำหนดให้มนุษย์เนี่ยเป็นคน 100% ศีล 5ก่อนนะค่ะเนี้ยพอเวลาศีลข้อ5พ่องไปก็เหลือเป็นมนุษย์ 80% เราก็ต้องไม่ถือสาท่านเพราะว่าสติสัมปชัญญะน้อยลงเราก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ค่อยๆเถียงก็ไม่ได้นะได้แต่อดและก็ทนครับระยะหนึ่งเห็นมั้ยฮะการป่วยจะทำให้คนเปลี่ยนนิสัยไปได้แม่เริ่มดีขึ้นอันนั้นช่วงก่อนคุณมีคนช่วงชดใช้ไงสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณได้กลับคืนมาอะไรเด็กน้อยๆหนูๆที่วิ่งเนี่ยวันหน้าเขาก็ดูแลคุณมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องเลิกเลยนะฮะเรื่องเล่าเนี่ยไม่ได้เพราะเราเองไม่ใช่ทางนี้ใช่พ่อเขาไม่ใช่ทางนี้คุณนิสัยเหมือนพ่อไงนิดเดียวจบแล้วตึงๆหน่อยก็ลืมตึงๆหน่อยก็เลิกใช่ไหมฮะถ้าต่อยอดไม่ได้แต่แม่เองเนี่ยเขาได้สังคมตรงนั้นแล้วก็ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องของการว้าเหวี่ยงเยอะใช่ไหมฮะเขาขาดไปพ่อไม่ได้เอนเตอร์เทนแกเยอะไงใช่ใช่ไหมฮะมันห่างน้องมั่วมีสาเหตุก็เลยคิดว่าเล่าเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนแล้วก็มีวิทยภาพเยอะหลังๆเพื่อนหายไปสิแต่ฝากไว้ความทรงจำเรื่องของต้องกินน้ำมึนน้ำเมาแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกับว่ามีเหล้าเป็นเพื่อนดูลำยองไหมนั่นแหละก็เกิดขึ้นสภาวะครอบครัวนะฮะพอนายหนีไปทดลองไปสุดท้ายแล้วพอป่วยเจ็บมันเริ่มได้คิดแล้วผมบอกได้เลยว่าแม่ก็คือแม่ผู้มีพระคุณจะไงก็แล้วแต่นะครับเป็นกรรมเป็นเวรของท่านก็สุดท้ายท่านรับไปแต่ว่าส่วนเนี้ยเราเป็นลูกไม่มีหน้าที่ในการตอบโต้ได้เพียงแค่อดและก็ทนอยากได้ยินเสียงแม่แล้วแหละครับนะแต่ว่านะในส่วนของเสียงตอนนี้สายอาจจะมีปัญหานิดนึงเนาะก็วันนี้ไม่เชื่อว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่อยู่ในใจและคุณแม่อาจจะรับชมอยู่นะคะก็กลับไปอาจจะได้รักกันมากขึ้นอาจจะได้มีคำพูดกันมากขึ้นลืมไหมน้องมวยต้องลืมถ้าเราจดจำเนี่ยนะการจดจำเนี่ยไอพรอันประเสริฐอ่ะมันอยู่ที่การโอ้โหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยคุณแม่นะฮะคือเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อก็ผิดได้เป็นแม่ผิดได้แต่ว่าเราต้องลืมโทสะตรงนั้นต้องลืมความสิ่งที่เราเคยละเมิดกับท่านน่ะแล้วก็กราบขอเข้ามาบ่อยๆแน่นอนจิตใจมันคิดไงมันสะสมมันไม่ใช่เกิดจะขึ้นกับกรรมดาแต่มันเกิดจากการสะสมที่เป็นอคติที่เกิดขึ้นในจิตของลูกอ่ะแรงอาฆาตมันมีช่วงสั้นๆแล้วก็หายไปใช่ไหมคุณมีอยู่สะสมเป็นตะกอนเก่าเสน่ห์มันหายทุกวันนี้ของคุณอารมณ์เก่าของพืชเดิมยังระลึกถึงอยู่ต้องลืมนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าหน้าต่อไปเนี้ยข้าพเจ้าต้องโอ้โหสิกรรมด้วยไม่ใช่ให้แม่โอ้โหสิกรรมเดียวคุณต้องบอกว่าแม่ลูกอ่ะที่ได้ล่วงเกินแม่นะครับแม่โหสิกรรมลูกแล้วลูกก็ไม่มีแรงอาฆาตต่อแม่ไม่อย่างนั้นนะคุณจะเป็นสภาวะที่ว่าเหมือนซึมเศร้าแล้วบางครั้งเนี่ยมันเก็บอารมณ์ลึกๆจะอยู่กับคนรักมันก็ไม่พอใจจะอยู่กับลูกที่รักเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสุขเท่าที่ควรใช่ไหมใช่ครับมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆสภาวะจิตพวกนี้มันเป็นจิตที่ไม่ปลดปล่อยแล้วก็ไม่ปล่อยปงนะฮะไปกราบท่านแล้วก็โหสิกรรมให้ท่านด้วยไม่ต้องบอกให้ท่านนะนะแต่กราบเท้าข้าพเจ้าก็โหสิกรรมให้คุณแม่ด้วยกราบที่เท้าต้องกราบที่ฝ่าเท้าหรือส้นเท้าเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเหนือเข่ามาก็เปรียบเสมือนว่าคุณสูงกว่าธรณีคุณเลยละเมิดธรณีนะฮะเคยบนบานศาลกล่าวเคยละเมิดต่อแม่นะฮะบอกกล่าวในอากาศธาตุแล้วล่วงหล่นในธรณีเนี่ยเขาจดจำนะนี่คือกรรมเก่าที่จะเกิดกับคุณกับลูกแล้วก็ภรรยาอันนี้โดยตรงนะถ้าคุณทำเนี่ยแล้วก็จะเบาเลยนะฮะทำที่ผมบอกไปกราบที่แทบเท้าฝ่าเท้าท่านเลยนะฮะถ้าใส่ผ้าถุงก็เนี่ยเอาผ้าถุงขึ้นหัวนะผมไม่เอาเท้าแม่ผมเลยสมัยที่ป่วยเป็นชีอ่ะเอาขึ้นตบหัวเนี่ยในครูอาถาทุกวันนี้ได้เป็นเจ้าพิธีที่มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเราละเมิดแม้แต่คิดเนี่ยนะฮะวันนี้คุณยังมีโชคดีที่มีแม่ให้กราบแต่ถ้าเป็นอย่างผมถ้าเกิดผมไม่ทำผิดอย่างคุณแล้วเนี่ยเราจะเสียใจมากเลยเราทำอ่ะทุกวันนี้ทำบุญแต่เอาพืชเก่าของเดิมคุณยังทำร้ายพ่อแม่ด้วยจิตใจที่ไม่ดีมันก็จะโลแบตเตอรี่นะฮะตกคุมรถแน่ๆเลยปล่อยนะกลับไปแล้วภายใน3เดือนชีวิตคุณถูกลอตเตอรี่ชัวร์ฟังนะไม่เชื่อก็ดูติดตามเพจนี้ถูกลอตเตอรี่แน่ไม่น้อยเลยผมไม่ได้บอกให้แลกกันนะหลังจากนั้นเนี่ยลูกคุณคนใดคนหนึ่งน่ะจะเป็นข้าราชการที่ดีอีกคนหนึ่งก็จะมีทรัพย์คุณจนตัวนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าจนน้ำใจรักแม่แล้วเวลาที่คุณจะต้องหาเรื่องงานเรื่องความคล่องตัวเนี่ยตอนนี้มันมึนตึบนะฮะไอ้นี่มันปล่อยมันเป็นไปแต่สภาวะคุณจะผ่อนคลายหลังจากที่คุณได้ทำอย่างผมเนี่ยนะบอกป่าไปแล้วอาจารย์บอกไปเนี่ยคุณไปทำต่อซะไม่นานเกินรอเลยครับความสำเร็จมันรอนะฮะ
ผมว่าคุณก็อดก็ทนมาพอแล้วนะถึงจุดแล้วที่จะปลดปล่อยตัวเราให้พ้นจากบ่วงกรรมที่อยู่ในจิตใจซึ่งไม่มีใครถอดถอนได้ไม่ใช่กระกราบแม่สาธุนะครับแม่นะผมรักแม่ไม่พอสภาวะแรงอาฆาตมันยังอยู่ใช่ไหมเวลาเมาก็คิดต่อทีเนี้ยแม่เมาก็ด่าก็สาธุเราก็เข้าไปหยอกกับท่านเล่นกับท่านบ้างใช่ป่ะแม่เออนะใจเย็นนะแม่นะโอ้โรมปฏิโลมให้ท่านเย็นขึ้นนะฮะอย่าลืมว่าน้ำเมาก็ส่วนน้ำเมาแต่ตัวตนที่แท้จริงคือแม่แม้แต่เขาอึเขาถ่ายบนบ่าสองข้างแกไม่มีสติก็เหมือนคนเมาเหมือนกันแต่คุณยังทดแทนไม่พอเลยใช่ไหมแผ่นฟ้าแผ่นประตูทางต่างเนี่ยมารวมกันก็ไม่พอน้องมวยใช่ไหมครับคุณเชื่อไหมใช่แล้วพอพูดถึงวันแม่เท่าไรอ่ะเวลาเขาร้องเพลงแม่นี้มีบุญคุณใดอยู่มันจะท้อนใจเราใช่แล้วก็มองไอ้ลูกคนมันมีตัวเกย์อยู่คนหนึ่งใช่ไหมไอ้ตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นเงาสะท้อนให้กลับให้คุณตัวมาใช่ไหมแม่นี้มีบุญคุณก็จะรู้สึกว่าเศร้านะเพลงนี้นะทั้งนั้นที่คนอื่นเขาชื่นใจต่อแม่แต่คุณมองภาพแม่เมาเรื่อยๆอะไรไหมมันฝังใจคุณลืมซะครับกราบแม่สนิทนะแล้วต้องกราบบ่อยๆกราบทุกคุณพระก็ได้3เดือนนะฮะการันตีได้ชีวิตนี้นะครับไม่ถูกหวยขอให้ถูกหวยนะฮะแต่ก็ถูกจริงก็มีนะฮะในลายเซ็นคุณแสดงเรื่องของพวกทรัพย์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องผ่านสภาวะการเก็บนำเรื่องความคิดไม่ดีกับแม่อยู่ในใจแล้วโทสะต่างๆก็จะหายไปนะครับอันนี้เรื่องจริงสบายใจเลยใช่ไหมล่ะนะครับเวลาวันแม่จะได้ร้องเพลงแม่จริงๆน่าจะมีพ่อนี้มึงเนาะครับจะได้จิตใจเขาไงจิตใจคนนี้ก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันเราเก่งเราก็อ่อนไหวเป็นใช่ไหมใช่คุณเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในบ้านรู้ไหมฮะใช่ใช่ไหมฮะพี่คนอื่นน้องอื่นเขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแต่คุณดูแลทั้งพ่อดูแลทั้งแม่แล้วก็เขาเข้าใจนะช่องว่างระหว่างครอบครัวมันมีไอ้พี่คนโตรับตลอดเลยใช่ไหมน้องอื่นมันก็ได้แต่แต่ไม่ได้ดูแลเราทำเถอะมันก็จะเจริญรุ่งเรืองตามลำดับไปแล้วก็สำคัญนะท่านที่ชมรายการเนี่ยอย่าไปเบื่อไปบ่นพ่อแม่เมาก็เมาระยะหนึ่งสุดท้ายป่วยเจ็บเดี๋ยวแล้วก็ต้องมาดีอย่าใช้จังหวะเวลานี้ไปแรงอาฆาตท่านบาปกรรมเมาแล้วก็เดินห่างซะนะครับหรือถ้าเมาด้วยก็กินกับเขาเลยไม่ใช่พ่อแม่ลูกก็ห้ามกินเหล้าด้วยกันนะครับไม่ได้เลยเขาห้ามนะครูบาอาจารย์ก็ห้ามกินกินแล้วนี่ความผิดผายเกิดขึ้นในครอบครัวทันทีนะพยายามไปกินเหล้าพร้อมพ่อแม่เพราะสติสัมปชัญญะหายไปกินพร้อมกับครูบาอาจารย์ผมไม่ได้กินนะนี่เปรียบเทียบฟังกินพร้อมกับเพื่อนเนี่ยความผิดผายในหมู่มิตรก็เกิดขึ้นมันตีกันได้ง่ายเหล้าเปลี่ยนนิสัยได้ตลอดเวลานะฮะไม่งั้นนะฮะก็ว่าดื่มนมจากเต้าดีกว่าเหล้าจากตมเพราะนมเนี่ยมันร่างกายนะฮะเหล้านี่มันเกิดขึ้นมาสารพัดสุดท้ายแล้วมันมึนตึ๊บนะครับบอกว่าไม่เอาดีกว่าแต่ว่าอย่างน้อยๆคือความรักความผูกพันในครอบครัวอย่างที่บอกแล้วก็จะเบาบางนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราคุยกับคุณลูกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าแหละค่ะจะได้มีโอกาสได้พูดกับคุณแม่บ้างนะคะถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะได้บอกรักกันด้วยนะวันนี้คุณแม่กับคุณลูกจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ